โปเกมอนหนึ่งในเกมเรือธงของค่าย Nintendo ที่ทำยอดขายได้สูงเสมอมาตลอดกว่า27ปีด้วยเวลาที่ยาวนานเช่นนี้ทำให้เกมโปเกมอนนั้นมีฐานแฟนคลับมากมายที่พร้อมจะซัพพอร์ตอยู่ทั่วโลกแต่ทุกท่านเคยสงสัยกันหรือไม่ครับว่าเกมโปเกมอนภาคหลักภาคไหนขายดีที่สุดโดยนับตั้งแต่วันวางจำหน่ายจนถึงปัจจุบันวันนี้ผมก็ได้นำเรื่องนี้มาสรุปให้ทุกคนรับชมรับฟังกันนะครับในหัวข้อ10อันดับเกมโปเกมอนที่ขายดีที่สุดอันดับที่10โปเกมอน Let's Go Pikachu และ Let's Go Eevee โปเกมอน Let's Go Pikachu และ Let's Go Eevee เป็นเกมในซีรีส์โปเกมอนที่ออกวางจำหน่ายบน Nintendo Switch ในปี2018ซึ่งในภาคนี้ก็เป็นเวอร์ชันรีเมคของเกมภาคโปเกมอน Yellow ที่เคยออกวางจำหน่ายในปี1998โดยเกมนี้มีจุดเด่นก็คือการใช้รูปแบบการเล่นที่คล้ายคลึงกับเกมโปเกมอนโกบนโทรศัพท์มือถือที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายในการเล่นผู้เล่นสามารถใช้ตัวเลือกในการโยนมอนสเตอร์บอลเพื่อจับโปเกมอนและด้วยการใช้คอนโทรลโมชั่นจอยคอนของ Nintendo Switch หรืออุปกรณ์เสริมอย่าง Pokéball Pass ในภาคนี้โปเกมอนบางตัวสามารถเดินตามด้านข้างของผู้เล่นและสามารถให้โปเกมอนเริ่มต้นเกาะอยู่บนไหล่ได้ด้วยโปเกมอนเหล่านี้ยังสามารถแสดงอารมณ์และตอบสนองต่อการกระทำของเราได้โดยภาคนี้สามารถทำยอดขายได้ทั้งหมด15.07 ล้านตลับอันดับที่9โปเกมอนแบล็กและโปเกมอนไวท์โปเกมอนแบล็กและโปเกมอนไวท์ภาคแรกถูกวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2010บนเครื่อง Nintendo DS และเป็นเจเนอเรชันที่5ของซีรีส์โปเกมอนโดยในภาคนี้ได้มีการยกระดับกราฟิกขึ้นมาอีกขั้นจากภาคก่อนหน้าเราจะได้เห็นเหล่าโปเกมอนนั้นสามารถขยับได้ตลอดเวลาไม่เป็นเพียงสไปนิ่งๆอีกต่อไปจุดเด่นของภาคนี้ก็คือเนื้อเรื่องที่เข้มข้นที่เต็มไปด้วยการประจนภัยและรายละเอียดที่น่าตื่นเต้นนอกจากนี้ในเกมภาคนี้ได้นำเสนอโปเกมอนใหม่ทั้งหมด156ตัวที่ไม่เคยปรากฏในภาคก่อนหน้าเลยซึ่งช่วยให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการค้นพบและจับโปเกมอนที่มีลักษณะทางด้านดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไปแม้ในช่วงแรกจะมีคนไม่ชอบอยู่บ้างก็ตามเพราะไม่มีโปเกมอนตัวเก่าๆให้จับเลยนะครับแต่โดยรวมเกมภาคนี้ก็เป็นอีกภาคที่เล่นได้สนุกและสามารถทำยอดขายได้ทั้งหมด 15.64 ล้านตลับอันดับที่8โปเกมอนรูบี้และโปเกมอนแซฟไฟร์โปเกมอนรูบี้และโปเกมอนแซฟไฟร์เป็นเกมในเจเนเรชันที่3ที่ลงให้กับเครื่องเกมบอยแอสวานในปี2002โดยภาคนี้นั้นเป็นภาคแรกนะครับที่เป็นการใช้ภาพสีแบบ16บิตทำให้ภาพมีสีสันสดใสดูสวยงามมากในยุคนั้นโดยจุดเด่นในภาคนี้ก็คือระบบดับเบิลแบทเทิลที่ทำให้การต่อสู้มีการพลิกแพลงได้มากขึ้นโดยผู้เล่นสามารถใช้โปเกมอน2ตัวพร้อมกันในการต่อสู้และยังมีระบบความสามารถเหลือ ability ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษของโปเกมอนแต่ละตัวและเพิ่มระบบนิสัยของโปเกมอนที่ทำให้เกมโปเกมอนนั้นมีความลุ่มลึกมากกว่าเดิมอีกทางในภาคนี้ยังมีระบบการประกวดโปเกมอนหรือโปเกมอนคอนเทสต์ที่ทำให้ผู้เล่นที่รู้สึกเบื่อจากการต่อสู้ได้มีอะไรทำเพิ่มขึ้นโดยในเกมภาคนี้ก็สามารถทำยอดขายได้ทั้งหมด 16.22 ล้านตลับอันดับที่7โปเกมอนซันและโปเกมอนมูนโปเกมอนซันและโปเกมอนมูนเป็นเกมในเจเนเรชันที่7ที่ลงให้กับเครื่อง Nintendo TDS ในปี2016โดยในภาคนี้จะเป็นภาคที่เน้นการสำรวจและการผจญภัยในโลกโปเกมอนที่มีลักษณะแตกต่างจากภาคก่อนหน้าพอสมควรโดยในภาคนี้ได้ตัดระบบยิมแบทเทิลออกไปและเปลี่ยนเป็นระบบไทลส์หรือบททดสอบแทนจุดเด่นในภาคนี้ก็คือระบบ Z Move หรือท่าไม่ตาย Z ที่ช่วยเพิ่มพลังในการต่อสู้และเกมยังนำเสนอระบบการต่อสู้แบบใหม่ที่เรียกว่า Battle Royaleที่ให้ผู้เล่นสามารถทำการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นๆได้อีก3คนในระบบนี้ผู้เล่นจะต้องเลือกโปเกมอนคนละ3ตัวและเลือกทำตัวเป็นมิตรหรือศัตรูกับผู้เล่นคนอื่นๆและแน่นอนว่าไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวรในระบบนี้นะครับอีกทั้งในเกมภาคนี้ยังมีการเปิดตัวโปเกมอนฟอร์มใหม่ที่เป็นฟอร์มเฉพาะภูมิภาคที่เรียกว่าอโลราฟอร์มและยังมีโปเกมอนที่มาจากต่างมิติที่เรียกว่าอัลตร้าบีสต์ให้เราได้ค้นหาพวกมันอีกด้วยโดยเกมภาคนี้ก็สามารถทำยอดขายได้ทั้งหมด 16.3 ล้านตลับอันดับที่6โปเกมอน X และโปเกมอน Y โปเกมอน X และโปเกมอน Y เป็นเกมในเจเนเรชันที่6ของซีรีส์โปเกมอนถูกจัดวางจำหน่ายในปี2013และเป็นเกมโปเกมอนภาคแรกที่ลงให้กับเครื่อง Nintendo TDS โดยในเกมภาคนี้จะเป็นเกมโปเกมอนภาคหลักภาคแรกที่ใช้กราฟิกแบบ 3D ในการแสดงผลทำให้โลกโปเกมอนดูมีความละเอียดมีชีวิตชีวาและสวยงามมากขึ้นและจุดเด่นของเกมภาคนี้ก็คือระบบ Mega Evolutionที่ทำให้โปเกมอนบางตัวสามารถเปลี่ยนร่างได้ชั่วคราวเพื่อเพิ่มพลังให้มากยิ่งขึ้นในการต่อสู้ทั้งยังมีระบบ Hot Battle ที่ทำให้เราสู้กับโปเกมอนแบบ1-5เพื่อเก็บค่าประสบการณ์หรือค่า EV
มีโหมด Super Training ที่ช่วยการฝึกฝนโปเกมอนซึ่งทั้ง2ระบบนี้นั้นช่วยกันลดเวลาเก็บค่า EV ลงมหาศาลนอกจากนี้เกมยังมีระบบโปเกมอนเอมี่ที่ทำให้ผู้เล่นสามารถป้อนอาหารหรือเล่นกับโปเกมอนเพื่อเพิ่มค่าความสนิทได้อีกทางในภาคนี้ก็ยังเป็นเกมภาคแรกนะครับที่มีการเพิ่มธาตุที่18เข้ามาก็คือธาตุแฟรี่เข้ามาในเกมโดยเกมภาคนี้ก็สามารถทำยอดขายได้ทั้งหมด 16.68 ล้านตลับอันดับที่5โปเกมอนไดมอนด์และโปเกมอนเพิร์ลโปเกมอนไดมอนด์และโปเกมอนเพิร์ลเป็นเกมในเจเนเรชันที่4ของโปเกมอนที่ลงให้กับเครื่อง Nintendo DS ในปี2006และเป็นภาคแรกที่ใช้กราฟิกภาพแบบ32บิตที่ทำให้เราได้เห็นสีสันหลากหลายและชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเกมได้นำผู้เล่นให้สำรวจภูมิภาคชิโนที่มีเมืองรูปแบบและสิ่งของมากมายที่น่าสนใจและได้พบกับโปเกมอนที่ไม่เคยเจอในภูมิภาคก่อนๆอีก107ชนิดด้วยกันอีกทั้งยังมีการต่อยอดระบบจากภาค Ruby and Sapphire ที่เป็นภาคก่อนหน้าอย่าง Pokemon Super Contest ที่ยกระดับการประกวดโปเกมอนขึ้นไปอีกขั้นอีกทั้งภาคนี้ยังเป็นภาคแรกที่ได้มีการใส่ระบบ GTS หรือ Global Test Station ที่ทำให้ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนโปเกมอนจากคนทั่วโลกได้โดยในเกมภาคนี้ก็ยังรักษามาตรฐานไว้ได้ดีและสามารถทำยอดขายได้ทั้งหมด 17.67 ล้านตลับอันดับที่4โปเกมอนสกาเล็ตและโปเกมอนไวโอเลตโปเกมอนสกาเล็ตและโปเกมอนไวโอเลตเป็นเกมในเจเนเรชันที่9ของซีรีส์โปเกมอนที่ลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch ในปี2022โดยในภาคนี้ก็เป็นภาคแรกที่เรียกได้ว่าเป็น Open World ได้แบบเต็มตัวเราสามารถเห็นโปเกมอนป่าที่อยู่รอบตัวผู้เล่นแบบไม่ต้องมีการตัดเข้าฉากต่อสู้เห็นพวกมันอยู่ในน้ำหรือบินอยู่บนท้องฟ้าได้อย่างอิสระจุดเด่นของภาคนี้ก็คือระบบ Terrestrialize ที่เป็นระบบทำให้โปเกมอนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงธาตุของตัวเองได้ชั่วคราวทำให้การเล่นนั้นมีการพลิกแพลงได้มากขึ้นอีกทั้งในภาคนี้ยังมีการเปิดตัวโปเกมอนแบบใหม่ที่เรียกว่า Paradox Pokemon ซึ่งมีหน้าตาคล้ายกับโปเกมอนตัวเก่าๆที่มีอยู่แล้วในภาคก่อนๆแต่ก็ไม่ใช่ตัวเดียวกันแม้ว่าเกมภาคนี้จะถูกติในเรื่องของ Performance ของเกมที่ทำให้เกมมีจุดที่เฟรมตกอยู่ในหลายๆจุดแต่ภาคนี้ก็สามารถทำยอดขายได้ทั้งหมด 22.1 ล้านตลับภายในระยะเวลาไม่ถึง1ปีและยังมีแนวโน้มว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นได้มากกว่านี้อีกเนื่องจากว่ามี DLC ที่ยังไม่เปิดให้เล่นอีก2ตัวนั่นเองนะครับอันดับที่3 Pokemon Go และ Pokemon Silver Pokemon Go และ Pokemon Silver เป็นเกมในเจเนเรชันที่2ที่ลงให้กับเครื่อง Game Boy Color ในปี1999โดยใช้กราฟิกภาพแบบ8บิตจุดเด่นในภาคนี้ก็คือระบบกลางวันกลางคืนที่ส่งผลให้เราเจอโปเกมอนในป่าที่แตกต่างกันหากผู้เล่นเล่นตอนกลางวันก็จะเจอโปเกมอนแบบหนึ่งและถ้าเล่นตอนกลางคืนก็จะเจออีกแบบหนึ่งนะครับในภาคนี้ได้มีการเพิ่มธาตุเข้ามา2ธาตุคือเหล็กกับมืดเพื่อเนิร์ฟธาตุพลังจิตที่ OP เกินไปในเกมเจนแรกทั้งในภาคนี้ก็เป็นภาคแรกนะครับที่มีระบบโปเกมอนบลีดดิ้งหรือการผสมพันธุ์โปเกมอนที่ช่วยให้เราได้โปเกมอนที่แข็งแกร่งและมีท่าไม่ตายที่ไม่สามารถเรียนจากการอัพเลเวลได้อีกทั้งในเกมภาคนี้ก็เป็นเกมภาคเดียวนะครับที่ทำให้เราได้สู้กับหัวหน้ายิมมากถึง16ยิมโดยในเกมภาคนี้ก็สามารถทำยอดขายได้ทั้งหมด 23.1 ล้านตลับอันดับที่2โปเกมอนซอร์สและโปเกมอนชิลโปเกมอนซอร์สและโปเกมอนชิลเป็นเกมในเจเนเรชันที่8ของซีรีส์โปเกมอนที่ลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch ในปี2019โดยในภาคนี้ก็ได้ยกระดับเรื่องกราฟิกให้มีความสวยงามแบบก้าวกระโดดโดยจุดเด่นของภาคนี้ก็คือระบบ Dynamax ที่ทำให้โปเกมอนมีขนาดใหญ่ขึ้นและเพิ่มพลังให้กับพวกมันในระหว่างการต่อสู้ทั้งยังมีพื้นที่ที่เรียกว่า Wild Area ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดที่ทำให้คุณสามารถสำรวจกับเพื่อนๆต่อสู้กับโปเกมอนต่างๆในพื้นที่และยังมีระบบ Max Raid Battle ที่เป็นการเล่นโคออปกับเพื่อนๆคนอื่นอีก3คนต่อสู้กับโปเกมอนตัวใหญ่ในรูปแบบ Dynamax หรือ Kill Dynamax เพื่อจับพวกมันและรับรางวัลตอบแทนนอกจากนี้ในภาคนี้ยังมีระบบโปเกมอนแคมป์ที่ทำให้เราได้พักผ่อนทำอาหารหรือเล่นกับโปเกมอนเพื่อเพิ่มค่าความสนิทหรือค่าประสบการณ์ของพวกมันโดยในเกมภาคนี้ยังเป็นภาคแรกอีกด้วยนะครับที่ใส่โปเกมอนมาไม่ครบทุกตัวแต่นั่นก็ไม่มีปัญหาทางด้านยอดขายและสามารถทำยอดขายได้ทั้งหมด 25.82 ล้านตลับอันดับที่1โปเกมอนเรดและโปเกมอนบลูโปเกมอนเรดและโปเกมอนบลูเป็นเกมในเจเนเรชันแรกสุดของซีรีส์ที่ลงให้กับเครื่องเกมบอยในปี1996ด้วยความแปลกใหม่ที่นำเสนอแนวคิดการจับโปเกมอนและการเดินทางเพื่อเติมเต็มสมุดภาพโปเกเด็กซ์ให้ครบทำให้ผู้เล่นในยุคนั้นสนใจเกมนี้เป็นจำนวนมาก
แม้ว่าตัวเกมจะเป็นภาพขาวดำแต่ในช่วงปี1996ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พิเศษมากที่มีเกมแนวนี้ออกมาซึ่งผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนโปเกมอนกันด้วยการเสียบสายลิงค์เคเบิลเพื่อเชื่อมต่อเกมบอย2เครื่องเข้าด้วยกันด้วยความแปลกใหม่ที่ไม่มีใครเคยทำก็สามารถทำให้เกมนี้ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางและประสบความสำเร็จทางด้านยอดขายทำให้เกมนี้มีภาคใหม่ที่ออกต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันโดยในเกมโปเกมอนเรดและโปเกมอนบลูนี้ก็สามารถทำยอดขายถล่มทลายโดยขายได้ทั้งหมด 31.38 ล้านตลับมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในปัจจุบันและยังไม่มีเกมภาคไหนสามารถทำลายสถิติยอดขายภาคนี้ได้